ท่านผู้ชมคะการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยมีความหลากหลายมากขึ้นค่ะทั้งจากพลังงานหมุนเวียนของผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือว่า VSPP ทั้งจากโซลาร์ลูฟท็อปบนหลังคาโรงงานหลังคาบ้านเรือนประชาชนจะเห็นได้ว่ามีแหล่งผลิตไฟฟ้าที่หลากหลายแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศค่ะดังนั้นการเตรียมโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย Modernizing the Thailand Gridเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่จำเป็นมากค่ะ IEEE Power and Energy Society Thailand หรือ IEEE PES Thailand ได้จัดงาน IEEE PES Dinner Talk 2017โดยมีคุณชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานเปิดงานIEEE Thailand เนี่ยจัดงานประจำปีทุกปีนะครับเป็นงาน Dinner Talk นะครับในทุกปีนะครับก็เพื่อเป็นการพบปะในหมู่อุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับในหมู่ผู้ประกอบการไฟฟ้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในปีนี้เนี่ยเราจะมีการ Dinner Talk ในหัวข้อเรื่อง Modernizing the Thailand Grid ก็คือระบบไฟฟ้าที่เป็นระบบที่ทันสมัยในประเทศไทยนะครับโดยได้เรียนเชิญทางกระทรวงพลังงานและผู้ว่าการการไฟฟ้าทั้ง3แห่งในประเทศไทยเป็นองค์เสวนาในครั้งนี้นะครับภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ Modernizing the Thailand Grid มุ่งหน้าสู่ความล้ำสมัยของระบบโครงข่ายไฟฟ้าไทยผู้อำนวยการสนพย้ำว่าประเทศไทยได้มีแผนขับเคลื่อนสมาร์ทกริดทำให้ระบบไฟฟ้าเนี่ยสามารถที่จะตอบสนองความต้องการได้เรียลไทม์นะครับก็คือสามารถที่จะเลือกไฟฟ้าของตัวเองได้ผลิตไฟเองหรือจะซื้อไฟการไฟฟ้าหรือจะซื้อไฟเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านคือบ้านข้างๆนะครับไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านการทำงานมันต้องให้ความร่วมมือแต่ละภาคส่วนอย่างไรบ้างถึงจะเกิดคำว่า modernizing grid ได้คะหลักเลยต้องการไฟฟ้าทั้ง3การต้องร่วมกัน regulator สนพจะช่วยขับเคลื่อนผลักดันปลดล็อกกฎระเบียบที่อาจจะยังไม่เอื้ออำนวยนักตอนนี้เราอยู่ในยุคที่เรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลสามารถบริหารจัดการเองได้นะครับแล้วก็เป็นยุคที่มีความต้องการจากภาคประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงนโยบายเนี่ยเราตั้งใจอยากจะทดลองอยู่แล้วอยากจะให้มีโครงการนำร่องพื้นที่นำร่องเพื่อที่จะทดลองระบบที่ว่าก็อาจจะเริ่มต้นจากระบบไม่จำเป็นต้องใหญ่นะครับระบบเล็กก่อนเช่นระบบสมาร์ทโฮมสมาร์ทซิสเต็มใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นระบบที่สามารถผลิตไฟเองใช้เองได้ไฟเหลือขายคนข้างบ้านได้มีซิสเต็มโอเปอเรเตอร์เล็กๆเข้ามาบริหารจัดการในเมืองนั้นคิดว่าจะได้เห็นโมเดิร์นไนซ์กิจกับประเทศไทยเมื่อไหร่ถ้าเป็นที่ตกลงกันนะครับจะนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อมีมติผมว่าหลังจากมีมติไม่เกิน12เดือนนะครับสามารถที่จะจับต้องเป็นรูปธรรมได้ผู้ว่าการกฟผ.บอกว่าพลังงานทดแทนที่เข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้ Energy Storage มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อมีพลังงานใหม่ๆเข้ามานะครับเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยมันจะเกิดการกระทบกับระบบใช่ไหมการจัดการในเรื่องของ Storage นั้นจัดการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เขาเรียกดักเคิร์ฟก็คือว่าตอนเย็นๆแสงอาทิตย์ไฟมันหมดมันจะหายที่จะพร้อมกันมันจะกระทบกับระบบรุนแรงมากเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมาดูเรื่องสตอเรจเรื่องของการจัดการกำลังผลิตที่จะรองรับตอนช่วงที่โซล่าหายความจริงของระบบเดิมเนี่ยจะต้องรองรับพลังงานทดแทนคือแสงอาทิตย์หายอย่างทันเย็นใดนั่นหมายถึงกำลังผลิตของเราต้องมีกำลังมากในการจะดันปุ๊บขึ้นไปอันนี้คือสิ่งที่กผ.ต้องทำนะครับแล้ววันนี้พร้อมแค่ไหนคะถ้าเกิดพลังงานทดแทนเข้ามากลางวันมีกลางคืนหายไปหมดตรงนี้เราจะบูตอัพเข้าไปได้ทันท่วงทีแค่ไหนคะตอนนี้เรากำลังศึกษาเรื่องแบตเตอรี่สตอเรจอยู่นะครับซึ่งมันยังแพงอยู่นะแต่เราก็เชื่อว่ามันจะลดลงเรื่อยๆนะเดียวกันเนี่ยโรงไฟฟ้าสูบกลับใหม่ๆที่เราจะทำเนี่ยเช่นจุฬาภรณ์เดิมทีเดียวเราจะใช้รองรับพีคนะต่อไปเราก็จะใช้รองรับพวกนี้ด้วยสำหรับ PAA เนี่ยmodernizing เนี่ยในด้านของการจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่ายเป็นยังไงคะเราก็จะมีแผนงานที่สำคัญซึ่งก็สอดคล้องกับแผนงานของกระทรวงพลังงานนะครับไม่ว่าโครงการ smart grid โครงการ micro grid รวมทั้ง renewable ในด้านต่างๆด้วยนะครับพอมีกระแสไฟฟ้ามาจากพลังงานทดแทนมาจาก VSPP SVP บ้างเนี่ยมันทำให้การบริหารจัดการพลังงานยากขึ้นไหมคะแล้วตัว smart grid เนี่ยมันจะเข้ามามีบทบาทยังไงคะเมื่อมีแหล่งผลิตไฟฟ้าเข้ามาในระบบการจ่ายไฟมากขึ้นเนี่ยการบริหารจัดการต้องมีความยุ่งยากแน่นอนนะครับดังนั้นสมาร์ทกริดก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เอามาบริหารจัดการนะครับ PA มั่นใจว่าจะทำให้มันจ่ายไฟฟ้าได้เสถียรแค่ไหนคะครับมีความมั่นใจนะครับเพราะว่าในโลกนี้นะครับระบบพลังงานทดแทนต่างๆเนี่ยเป็นกระแสของโลกที่เข้ามาอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเรามีความเตรียมพร้อมนะครับทั้งด้านบริหารจัดการระบบให้มีความเสถียรทั้งในเรื่องของพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการนะครับ
ถ้าพูดถึงระบบสมาร์ทกริดในพื้นที่เมืองหลวงถ้าต้องการให้มันเกิดความมั่นคงจริงๆเราอาจจะต้องมีการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่นครหลวงใหม่ทั้งหมดอาจจะปรับเป็นเมโทรไมโครกริดนะครับเดิมทีเนี่ยระบบโครงข่ายจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเครือข่ายยาวแบ่งมุมแบบนี้การบริหารจัดการจะยากมากแต่ถ้าเกิดเราแบ่งใหม่เป็นแอเรียเป็นพื้นที่อย่างนี้งั้นในกรณีมันเกิดปัญหาในไมโครกริดใดไมโครกริดหนึ่งแล้วก็ตัดไมโครกริดนั้นออกก่อนเพื่อให้ส่วนใหญ่ยังอยู่นะการบริหารจัดการจะง่ายขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยก็จะดีกว่าเมโทรไมโครกริดนี่จะเห็นได้เมื่อไหร่คะคงต้องทยอยไปนะครับในปีนี้เนี่ยเรามีโครงการที่จะทดลองทำเป็นพาร์ทโปรเจกต์ย่านที่เป็นเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพก็คือย่านพระราม1นอกจากนี้ได้มีการมอบรางวัลให้วิศวกรและบุคคลดีเด่นที่มีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในสาขาไฟฟ้าและพลังงานจำนวน4รางวัลค่ะ